สงกรานต์สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คืออาหารประจำครัวมอญเช่นข้าวแช่เพราะสำคัญทั้งในแง่ความเชื่อเพื่อเลี้ยงผีบรรพบุรุษและรวมกลุ่มรับประทานดับร้อนเชื่อมสัมพันธ์ในชุมชนเพราะสำคัญกับวิถีมอญในขบวนแห่เปิดงานมหาสงกรานต์รามันสรานรมชุมชนมอญ20จังหวัดจึงนำสำรับข้าวแช่มาร่วมขบวนแห่แสดงสัญลักษณ์มอญผ่านอาหารมหาสงกรานต์รามันสรานรมโดยมูลนิธิรามันรักจัดขึ้นเป็นปีที่2ได้ชุมชนมอญต้นแบบจากหลายจังหวัดเข้าร่วมเช่นชุมชนมอญบ้านแก่งนครสวรรค์และชุมชนมอญบางลำพูเพชรบุรีที่ร่วมงานเป็นปีแรกฟื้นเมนูปลากระเบนผัดในสำรับข้าวแช่ที่เคยสูญหายให้มอญกลุ่มอื่นๆได้ลองชิมเป็นครั้งแรกมีเอกลักษณ์ก็ที่เท่าที่เห็นนี่แหละค่ะมีปลากระเบนผัดมีลูกกะปิมีกระเทียมดองผัดไข่มีผักกาดหวานผัดเงี้ยคนก็เข้าวัยรุ่นก็เท่าเทพกันหมดไงคนแก่ๆก็หายไปหมดเงี้ยคนใหม่ก็ไม่ค่อยจะทำซื้อเอาโดยมักซื้อเอาง่ายก็เลยหายไปใช่ใช่ก็มีไม่ครบเงี้ยแล้วแต่เขาจะทำอะไรปลากระเบนก็ไม่ค่อยตำกันอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราฟื้นฟูแล้วเราก็จะมาทำแบบเก่าเงี้ยทีแรกข้าวแช่เราก็ยังไม่มีแล้วเราก็เริ่มมาฟื้นฟูขึ้นมานะครับแล้วเสื้อผ้าก็น้อยที่เรามาเราตื่นตัวนะครับแล้วเราได้รู้จักนะครับรู้จักที่ต่างๆจังหวัดต่างๆเราก็ได้ผูกมัดเชื่อมโยงกันช่วงสงกรานต์เป็นเวลาสำคัญที่ลูกหลานมอญจะทำพิธีไหว้ผีมอญหรือผีบรรพบุรุษหาก3ปีที่ผ่านมามูลนิธิรามันรักได้เก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนมอญ4จังหวัดได้แก่ลพบุรีปทุมธานีราชบุรีและสมุทรสาครเพราะว่ามีความเหมือนและแตกต่างขณะที่บางชุมชนเริ่มเลือนหายมูลนิธิและชุมชนมอญจึงร่วมกันจัดทำธรรมนูญผีมอญรวบรวมหลักปฏิบัติและข้อกำหนดให้เป็นมาตรฐานเช่นข้อห้ามการเลี้ยงผีประจำตระกูลในวันพระเครื่องสังเวยในพิธีกรรมและสัญลักษณ์แทนผีประจำตระกูลประกาศใช้อย่างเป็นทางการและถือเป็นฉบับแรกของไทยหวังให้เป็นธรรมนูญของลูกหลานมอญนำผีมอญกลับบ้านและช่วยกันฟื้นฟูภูมิปัญญาทำยังไงที่เราจะมีธรรมนูญหรือว่าข้อตกลงการเลี้ยงผีหรือว่าความเชื่อเรื่องผีเนี่ยที่เป็นต้นแบบเพื่อที่จะให้ชุมชนที่หายไปแล้วนะอย่างเช่นนครสวรรค์หรือว่าชุมชนหนองจอกแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่ที่หายไปถ้าหากว่าลูกหลานมอญบ้านนั้นๆต้องการที่จะฟื้นฟูการเลี้ยงผีบรรพบุรุษเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีกับบรรพชนเนี่ยเขาจะเอากลับมาเลี้ยงโดยที่มีตัวแม่บทความเชื่อหรือว่าข้อตกลงข้อปฏิบัติเนี่ยเป็นตัวทางนำร่องถ้าอ่านผ่านๆจะไม่นึกอะไรสำหรับคนที่ไม่ใช่มอญเพียงแต่บอกโอ้คนมอญมีอย่างนี้นะมีอย่างนี้นะแต่ถ้าคนที่เป็นลูกหลานมอญจะสำนึกวิบ้านฉันนับถือผีเต่าบ้านฉันต้องเลี้ยงผีปีละหนึ่งครั้งในขณะที่บ้านฉันต้องทอดขนมก่อนวันทำพิธีหรือว่าต้องโกนจุกหรือว่าโกนผมไฟต้องเก็บผมไฟไว้มีจุกมีโกะมีเปียอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆซึ่งมันระบุชัดเจนว่าไอ้ธรรมนูญผีมอญเนี่ยมันคือขนบวัฒนธรรมที่ดีที่บรรพชนเราทำเอาไว้ให้อีกหัวใจสำคัญของงานมหาสงกรานต์รามันสรานรมก็คือการให้พี่น้องชาวไทยเชื้อสายมอญจากแต่ละชุมชนได้มีโอกาสพบปะกันขณะเดียวกันก็ได้เห็นความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบเพื่อนำไปพัฒนาและฟื้นวิถีมอญของตัวเองโดยธรรมนูญผีมอญที่ประกาศขึ้นจะเป็นธรรมนูญกลางที่กำหนดหลักปฏิบัติพื้นฐานก่อนนำไปสู่การรวบรวมวิถีชีวิตของแต่ละชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะและจัดทำเป็นธรรมนูญฉบับย่อยต่อไปเพื่อให้การฟื้นฟูวัฒนธรรมมีหลักการและยั่งยืนยิ่งขึ้น